ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น4ค่ำเดือน8วันนี้ตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ผ่านทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆที่ออกรายการคดีโลกคดีธรรมได้ตามภูมิภาคดังนี้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา 9:00 นและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกคลื่นหนึ่งวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา 10:00 นและวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยออกรายการนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์คลื่น FM 89เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศรายการนี้เวลา 9:00 สวนป่าดอนยานางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศรายการนี้เช่นกันในเวลา 9:00 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด101วัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา 13:00 นและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา 10:00 นี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังในพื้นที่รัศมีของการออกอากาศของแต่ละจังหวัดได้ตามคลื่นวิทยุดังกล่าวและท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยสถานีวิทยุดังกล่าวมาทั้งหมดรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้สาธุชนผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12 13 14กรกฎาคมที่จะถึงนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงจะมีโครงการอบรมค่ายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เด็กๆลูกๆหลานๆชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน300กว่าชีวิตจะมารวมกันอยู่ที่นี่พร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมด้วยคุณครูพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยกว่า100รูปจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว3วันญาติโยมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขดังกล่าวนี้090-940-9917และ093-580-7701โครงการนี้จัดโดยสถาบันการสร้างชาติโดยมีนักศึกษาจากสถาบันรุ่น16เป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติมีข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานต่างๆมาเข้าศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆที่สถาบันนี้มีพระสงฆ์ระดับครูบาอาจารย์หลายรูปจบด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งก็มาร่วมศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยและสถาบันนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เรากำลังฟังธรรมบรรยายจากท่านผ่านรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่นี้เป็นที่ปรึกษาของสถาบันด้วยโยมเพราะฉะนั้นการส่งเสริมสนับสนุนค่ายเยาวชนนั้นถือว่าเป็นการช่วยชาติทางหนึ่งเพราะเด็กๆ เหล่านี้จะถูกบ่มเพาะจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดที่ดีมีความสมบูรณ์สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้เด็กๆ เหล่านี้เมื่ออบรมจบแล้วเขาจะไปตั้งชมรมกันในโรงเรียนเพื่อควานหาคนดีๆในโรงเรียนมารวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยกันนี่คือหลักการหลักๆเลยของสถาบันนี้ต้องการสร้างนิสัยสร้างแนวคิดให้ทุกคนในสังคมนั้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ไปร่วมกันสนับสนุนนะโยมนะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่2หมายเลขนี้อีกครั้งหนึ่งนะโยมโทรไปที่090-940-9917หรือ093-580-7701ได้ทุกวันแล้วไปพบกันที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้อาตมาภาพเป็นผู้บริหารโครงการอยู่ในฐานะนักศึกษารุ่น16ญาติโยมไปพบกันนะที่นั่นในช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัครผู้ชายไทยอายุครบบวช20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงคุณประเสริฐของพวกเราชาวไทยร่วมกันใครจะสมัครติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-374-488 053-374-489อันนี้เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่2หมายเลขนี้นะ053-374-488 และ053-374-489ก็ขออนุโมทนาสาธุใครที่สนใจก็ไปร่วมโครงการนี้ด้วยกันใครจะสนับสนุนวัดวาอารามต่างๆที่เป็นสำนักนะที่จะรองรับพระสงฆ์ที่บวชในโครงการนี้ก็สามารถทำได้นะโยมติดต่อสอบถามไปตามเจ้าคณะอำเภอโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดต่างๆก็จะทราบข้อมูลนี้เป็นอย่างดีนะที่สำนักงานเดี๋ยวท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดต่างๆท่านก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังนะธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตก
รรมการมหาเถรสมาคมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้พูดไว้ถึงเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างน่าสนใจซึ่งกำลังมาถึงในช่วงของการอุปสมบทในสมัยรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชว่ามีผู้ปลอมบวชเข้ามานี่เยอะมากและท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเนี่ยก็ให้ฉายาพวกนี้อุปมาอุปไมยเหมือนกับพวกนกกาเหว่านกกาเหว่ามีสัญชาตญาณอย่างไรทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังเนื้อหาสาระในวันนี้ในช่วงต่อไปพร้อมๆกันได้นะบัดนี้เหมือนพวกปลอมมารวมหัวกันพระที่ไหนมาไล่เจ้าอาวาสดีๆไปหมดเลยยึดวัดเลยนะไอ้พวกกาเหว่าเนี่ยยึดเงินวัดเลยนะพระกาเหว่าบวชเยอะเลยในสมัยนั้นน่ะอันนี้เล่าเรื่องสมัยพระเจ้าอโศกนะใครจะเดือดร้อนสมัยนี้ก็มันไม่เกี่ยวอาตมาไม่ได้พูดถึงเขาบอกให้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็เล่านิดหน่อยเอาเรื่องพระเจ้าอโศกดีกว่าเป็นประเภทอย่างเงี้ยเยอะพระกาเหว่าในวัดอโศกการามพระดีๆเลยถูกเบียดไปอยู่ขอบเวลาลงโบสถ์นะปาติโมกใช่ไหมพระกาเหว่ายึดเต็มไปหมดพระแท้ไม่กล้าไม่ลงไปร่วมสังฆกรรมเลยเจ็ดปีเลยไม่มีการลงโบสถ์เพราะมันไม่ถูกกันมันคนละก๊กลงละลัทธิคนก็มาบอกพระเจ้าอโศกท่านลองคิดนับจากที่สร้างวัดมาเนี่ยเจ็ดปีไม่สามารถลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันพระเจ้าอโศกพอทราบเข้าก็เลยสั่งอมาตย์น่าจะเป็นพวกฝ่ายทหารนะบอกไปช่วยดูให้พระลงโบสถ์เกิดความสามัคคีกันหน่อยอมาตย์คนนี้ปกติมีหน้าที่ในการปราบจลาจลฝูงชนทะเลาะกันเขาก็ไปคุมใครทะเลาะกันจราจรที่ไหนแกก็ไปปราบเพราะฉะนั้นพอบอกว่าไปที่นี่วัดมันมีปัญหาจราจรนี่ไม่สามัคคีกันเนี่ยเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์กลอุบายเดียวกันกลยุทธ์เดียวกันเรียกประชุมพระทั้งวัดแต่ไม่ได้ประชุมในโบสถ์นะประชุมบนศาลาให้นั่งเรียงแถวมาถามว่าจะยอมลงโบสถ์ดีๆไหมพระเจ้าแผ่นดินสั่งถ้าไม่ลงโบสถ์ร่วมกันถือว่าขัดพระบรมราชโองการมีโทษประหารถามตั้งแต่หัวแถวมาองค์หัวแถวก็นั่งนิ่งเพชฌฆาตก็ถือดาบไปตายนะท่านนะเขาถือดาบข้างหลังถ้าท่านไม่ยอมท่านก็ช่วยก็ให้สัญญาณฟันฉับคอหลุดตรงนั้นเลยพระดีๆเนี่ยตายไปทีละองค์ละองค์ละองค์ท่านไม่ยอมลงตอนที่เล่าตอนแรกเนี่ยพระเจ้าอโศกมีอนุชามีพี่น้อง101คนเนี่ยฆ่าไป100คนเนี่ยเหลืออยู่1ชื่อเจ้าชายติดสะเจ้าชายติดสะเนี่ยเหมือนกับน้องพี่น้องตายหมดก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมก็เลยมาบวชที่วัดอโศการามเนี่ยท่านก็คงเป็นพระที่บวชได้ไม่นานถ้าอย่างมากบวชตั้งแต่สร้างวัดก็7ปีประมาณท่านก็นั่งแถวหลังๆเนี่ยพอเห็นรุ่นครูบาอาจารย์โดนตัดคอไปเนี่ยท่านลุกเลยนะไปนั่งหัวแถวต่อจากพระที่ถูกตัดคอพระดีๆก็นั่งอกสั่นขันแขวนอยู่นั่นท่านไปนั่งเฉยอมาตย์มองหน้าพระองค์นี้มาจากไหนเนี่ยพอเพ่งใจพอเพ่งจ้องเอาจำได้นี่อนุชาพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตัดคอกลับไปเฝ้าพระเจ้าอโศกกราบทูลว่าทำไม่สำเร็จในการให้พระลงโบสถ์เพราะติดที่พระอนุชาที่เป็นพระของพระองค์
ระเจ้าประสงค์เองไปทำอะไรก็เล่าให้ฟังว่าตัดคอพระพระเจ้าอโศกเนี่ยตกพระทัยมากเลยตายล่ะเองไปฆ่าพระได้ยังไงจะไม่ได้สั่งไปฆ่าพระทีนี้ล่ะก็เกิดปัญหาทุกข์ระทมในพระทัยว่าเราทำผิดหรือเปล่าบาปไหมที่ฆ่าพระเนี่ยก็ไปถามพระในวัดพระก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดพระองค์ก็บาปด้วยยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกพระเจ้าอโศกเลยหาทางออกว่าทำยังไงมันถึงจะแก้ปัญหาขาใจพระในวัดก็บอกมีทางเดียวต้องไปหาพระเหมือนศาลฎีกาเลยนะทุกองค์จะเชื่อองค์นี้อายุร้อยกว่าปีชื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระแล้วท่านอยู่ที่ไหนนู่นถ้ำหรือกุฏิในป่าหิมพานต์ต้นน้ำแม่น้ำคงคาเนี่ยต้องทวนน้ำขึ้นไปแล้วท่านสันโดษนิมนต์ท่านมาแล้วท่านจะตอบคำถามให้หายข้อสงสัยพระเจ้าอโศกก็ส่งคณะทูตไปนิมนต์มาเพื่อบอกพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์ไปสองครั้งไม่มาก็ไปถามพระทำไมท่านไม่รับนิมนต์พระบอกว่าพระองค์ส่งสารผิดที่จริงต้องไปบอกท่านว่าเวลานิมนต์เนี่ยอย่าไปอ้างกษัตริย์ท่านไม่มาหรอกแต่ต้องอ้างว่าพระศาสนามีภัยให้ช่วยมาระงับภัยพระศาสนาท่านจะมาพอครั้งที่สามไปบอกอย่างนี้ท่านมาจริงอายุมากแล้วพระเจ้าอโศกก็ศรัทธาก็ต้อนรับแล้วก็ถามปัญหาพอถึงโอกาสสมควรก็ถามปัญหาว่าเล่าเรื่องให้ฟังว่าอำมาตย์เนี่ยไปตัดคอพระโยมจะบาปไหมพระโมคคัลลีบุตรท่านก็ถามว่าตอนที่พระองค์ส่งอำมาตย์ไปได้ตรัสสั่งให้ไปฆ่าพระหรือเปล่าล่ะไม่ได้สั่งแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาแล้วจึงทำกรรมในนิทานชาดกท่านเล่านิทานชาดกให้พระเจ้าอโศกฟังว่ามีนกกระทาตัวหนึ่งเสียงเพราะรูปสวยถูกจับแล้วไม่ได้ถูกแกงเป็นอาหารเพราะในพานเก็บเอาไว้เป็นนกต่อล่อให้นกกระทาตัวอื่นมาติดบ่วงก็ทำเป็นกันอย่างนี้ตอนแรกไม่รู้นกกระทาไม่รู้ก็ร้องไพเราะเพราะพริ้งอยู่ในป่านกตัวอื่นนกกระทาตัวอื่นก็มาติดบ่วงถูกจับแกงกินกันไปเยอะนกกระทาเอ๊ะเราทำบาปหรือเปล่าเนี่ยแค่ร้องธรรมดาของเราไปเรื่อยเลยเพื่อนตายเลยหยุดร้องไม่ร้องในพรานก็เลือเกินเอาใส่กรงไปวางไว้ไข่พุ่มไม้พอเห็นนกไม่ร้องก็เอาไม้มายื่นมาจากพุ่มไม้ตีหัวนกนกมันก็ร้องสิพอนกร้องไอ้ตัวอื่นมาติดบ่วงโดนจับอีกไม่ร้องมันก็เจ็บวันหนึ่งนายพรานใส่กรงนกตัวนี้พร้อมกันนกที่จับได้ไปที่อาสมฤาษีฤาษีท่านนั้นคือพระโพธิสัตว์สมัยอดีตชาติพอในพรานหลับนกก็ถามปัญหากับพระโพธิสัตว์ว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ร้องให้เพื่อนนั่นโดนจับได้โดนตีหัวเงี้ยแล้วเพื่อนมาตายเงี้ยจะบาปไหมพระโพธิสัตว์ก็อธิบายว่าไม่บาปอย่างไรมหาบพิตรก็เป็นเช่นนี้แหละโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเฉลยสบายพระทัยพระเจ้าอโศก
แต่ที่มันเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าอโศกว่าพระปลอมบวชเยอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระจริงพระปลอมเนี่ยเกิดปัญหาใหม่ละจะสะสางเอาพระปลอมออกได้ยังไงพระโมคคัลลีบุตรบอกไม่ยากทำยังไงสอบไล่คนไหนพระปลอมสอบตกก็สึกไปเลยถ้าตอบปัญหาผิดนะจับสึกเลยเพราะมันปลอมบวชนี่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่ถามธรรมะง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเอาที่ตัวเองมาบอกว่าพุทธเจ้าสอนอันนี้นะจับสึกก็ตั้งคณะกรรมการสอบพระผู้ใหญ่เป็นผู้สอบพระเจ้าอโศกแอบอยู่ในม่านข้างหลังคอยฟังดูว่าจะตอบถูกตอบผิดถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบให้ดีนะ กิ้งวาทีมหาสมโนพระมหาสมณะมีวาทะว่าอะไรใครตอบว่าสัสตะวาทะสอนว่าเที่ยงใช่ไหมโดนจับศึกอุเฉทวาทะสอนว่าขาดศูนย์โดนจับศึกสอนอะไรที่มันผิดๆว่าถ้าผิดศึกหมดที่เหลืออยู่นะตอบว่าวิพัชวาทีท่านที่เหลือรอดมาจากสมัยนั้นไม่โดนจับศึกต้องตอบว่าวิพัชวาทีพระพุทธเจ้าเป็นวิพัชวาทและผู้ศาสนาวิพัชวาทนี่แหละที่ไปลังกาจากลังกามาสุโขทัยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิพัชวาทีแค่คำเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ละเทศได้เป็นวันเลยเนี่ยเพราะมันคือพุทธศาสนาในประเทศไทยแต่ไม่ได้จะไม่พูดเรื่องนั้นละพอกันพวกสัสตะวาทีสาทีแปลกๆออกไปปุ๊บสงบริสุทธิ์เป็นวิพัชวาทีก็ชำระคณะสงฆ์แล้วทีนี้ก็มาสังคายนาพระธรรมวินัยไงมันจะมาตามลำดับอย่างนี้เพราะว่าการที่พระนอกรีตมาสอนลัทธิตนเองเพราะไม่ได้มีการสวดการสมัยนั้นมันไม่มีพิมพ์เนี่ยพระไตรปิฎกอ่ะมีแต่สวดมีแต่ท่องแล้วก็ไปท่องอะไรลัทธิอะไรต่างต่อไปนี้ต้องเรียนต้องท่องให้เป็นระบบคือพระไตรปิฎกมาเทียบเคียงกันองค์ไหนรู้พระวินัยก็มานิมนต์พระ 1,000 รูปมาประชุมกันแล้วองค์คนไหนเก่งวินัยก็สวดพระวินัยแล้วก็ให้คนถามว่าจริงหรือไม่จริงตามนั้นถ้าจริงก็จำกันไว้ท่องจำหมดเลยสมัยพระเจ้าอโศกเมื่อพ.ศ.200เศษยังจำกันอยู่พระแบ่งคำสอนสมัยพระมหากัสสปะสังคายนาครั้งที่1เนี่ยแบ่งคำสอนออกเป็น2 อย่างธรรมะกับวินัยสมัยพระเจ้าอโศกแบ่งออกเป็น3พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมในการสังคายนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดวินัยไตรปิฎกแล้วก็ท่องจำกันพอท่องจำกันมาเสร็จเรียบร้อยส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนา9สายมีอะไรบ้างถ้านับตามสมัยนี้ก็จากปาตลีบุตรมคธนะก็จะไปแคชเมียร์ใครไปอินเดียคงจะนึกออกภาคเหนือไปมหิสมันดระก็คือแถวไมซอภาคใต้ไปวานาวสีแต่ภาคใต้ของอินเดียไปภาคเหนือที่คุชราชไปมหาราชตระที่น่าสนใจคือนี้กลุ่มที่สายที่6ไปโยนะหรือโยนกก็คือเชื้อสายพระเจ้าอโศกที่ปกครองแถวอัฟกานิสถานปากีสถานที่พระเจ้าอโศกทิ้งนักรบเอาไว้ให้ปกครองในพ.ศ.200ที่ส่งไปเนี่ยทำให้นับถือพุทธศาสนาพ.ศ.500หรือ400เสร็จเชื้อสายนี้นับถือพุทธศาสนาแล้วก่อให้เกิดพระจ่าพระยามิลินเมนันเดอร์มหาราชเชื้อสายกรีกนี่แหละที่โตวาทีกับพระนาคเสน
สายโยนะเนี่ยโยนกเนี่ยโยนวะชื่อเมนันเดอร์มหาราชก็คือพระยามิลินโตวาทีกับพระนาคเสนอันนั้นหลังจากที่ส่งไปสัก100 200ปีก็เกิดชาวกรีกและกษัตริย์โยนะคือเมนันเดอร์เนี่ยประมาณพ.ศ.400 500เนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีพุทธรูปเลยนะอยู่มาตั้ง400ปี500ปีพุทธเจ้านิพพานไปทำไมไม่มีพุทธรูปกลัวบาปกลัวธรรมไม่เหมือนเอ้าคนกรีกเขายังมีรูปเทพเจ้าเลยไม่เห็นกลัวบาปเลยก็เลยทำพุทธรูปแบบอินเดียขึ้นครั้งแรกในแคว้นกรีกเนี่ยก็คืออินเดียในแถวอัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยโดยพระยามิลินนี่แหละก็เลยหน้าตาพุทธรูปปางแรกเนี่ยแรกเนี่ยนั่งห้อยพระบาทเหมือนฝรั่งเหมือนเทพเจ้ากรีกหน้าแบบฝรั่งปางขันธาระอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปแถวหิมาลัยที่สำคัญที่สุดก็คือสุวรรณภูมิซึ่งพระโสนพระอุตระนำมาก็พม่าก็บอกว่าอยู่แถวสะเทิมนะแม่น้ำสะเทิมแถวดินแดนมอญเราก็บอกอยู่นครปฐมก็เอาเป็นว่าเนี่ยสุวรรณภูมิแต่ตอนนี้เราชนะแล้วเรามีสนามบินสุวรรณภูมิเถียงไม่ได้แล้วสายที่9ที่ว่าสำคัญมากคือไปศรีลังกาโดยพระมหินทะพระโอรสกับพระนางสังฆมิตราภิกษุณีเนี่ยนำไปตรงนี้แหละพอไปศรีลังกาเนี่ยนะประมาณพ.ศ.200เศษเนี่ยท่านลองคิดดูนะยังท่องพระไตรปิฎกกันอยู่พระไตรปิฎกที่ท่องกันอยู่เนี่ยอยู่ในลังกาตั้งแต่พ.ศ.250-260พ.ศ.เนี่ยจนอยู่มาอีก200ปีพ.ศ.430สมัยพระเจ้าวัตคามณีอภัยในศรีลังกา430เกิดข้าวยากหมากแพงพระที่ท่องพระไตรปิฎกเกิดข้าวยากหมากแพง12ปีเพราะลบกันระหว่างทมิฬกษัตริย์ทมิฬกับพระเจ้าวัตคามณีอภัยทำให้ต้องหาพระท่องพระไตรปิฎกยากเพราะหนีไปอยู่ประเทศอื่นช่วงข้าวยากหมากแพงตายไปบ้างอะไรบ้างกลัวพระไตรปิฎกจะสูญหายไปกับพระที่มรณภาพจึงให้พระเหล่านั้นมาท่องสังคายนาท่องแล้วก็จารึกลงในใบลานเป็นครั้งแรกในโลกสพศ430โดยประมาณศรีลังกาจึงชื่อว่าได้รักษาพระไตรปิฎกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นอักษรสิงห์หนในประมาณพ.ศ.1700พระเจ้าปรักกมพาหุได้ชำระพระไตรปิฎกพระทั่วแถวนี้ในเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปเรียนในลังกาพอไปเรียนที่ลังกาปุ๊บเอามาอยู่ที่นครศรีธรรมราชพ่อคุณรามคำแหง 1,800 ก็ส่งไปนิมนต์พระจากนครศรีธรรมราชมาอยู่สุโขทัยเป็นสายลังกาวงซึ่งสืบพระไตรปิฎกมาจากพระมหินจากพระเจ้าอโศกมหาราชมาเป็นพุทธศาสนาแบบไทยในปัจจุบันเราจะเห็นสายเนี่ย9สายเนี่ยปาตริบุตรอยู่ตรงนี้ไปแคชเมียร์ไปกรีกเนี่ยพระยามิลินอยู่ทางนี้ไปหิมาลัยแล้วก็ไปต่างๆจนกระทั่งมาภาคใต้อีกสายหนึ่งนี่ก็คือไปลังกาอีกสายหนึ่งมาสุวรรณภูมิตีถือว่าขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่เนี้ยน่าจะแถวเนี้ยบ้านเราเนี่ยแหละจากลังกาเนี่ยนะพระเจ้าพระมหินนำไปเนี่ยต้นสีมหาโพด้วยนะขณะเอาต้นสีมหาโพคล้ายๆต่อตาเนี่ยจากสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยไปปลูกที่อนุราธปุระตอนนั้นเมืองหลวงอยู่ที่อนุราธปุระพระมหินเนี่ยนำกับพระนางสังฆิตาเนี่ยนำพระนางสังฆิตานำต้นโพไปปลูกเอาหน่อหรือต่อตาน่าจะเป็นต่อตาต่อกิ่งเนี่ยเอาไปปลูกที่อนุราธปุระท่านเชื่อไหมโพตัสรู้เนี่ยของพระเจ้าเนี่ยที่อยู่ที่พุทธกยาเนี่ยนางสนมหรือมเหสีของพระเจ้าอโศกเนี่ย
ริษยาต้นโพที่พระเจ้าอโศกไม่อยู่ค้างคืนในวังเอาแต่ไปนอนอยู่ใต้ต้นโพไม่กลับบ้านกลับช่องทราบว่าไปเฝ้าต้นโพอยู่แล้วเอายาพิษไปทำให้ต้นโพตายรุ่นที่พุทธเจ้าตรัสรู้น่ะตายทำไมพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกเสียพระทัยมากก็จะทำไงบอกเอาน้ำนมพรมพระบอกแล้วหนอกขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละสืบต่อก็ขึ้นมาจริงๆแล้วต่อมาก็ถูกทำลายอีกนะโดยต่างศาสนาต้นโพต้นปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่สี่นะท่านต้นโพที่ถูกทำลายก็ปลูกใหม่เนี่ยเป็นรุ่นที่สี่ในรอบ 2,500 กว่าปีเนี่ยแต่เชื่อไหมต้นโพที่ไม่ถูกทำลายและไม่เคยตายและยังอยู่ทุกวันนี้ก็คือต้นโพที่พระนางสังฆมิตาเนี่ยเอาไปปลูกไว้ที่ศรีลังกาชื่ออนุราธปุระทุกวันนี้เราเวลาเราปลูกเราเรียกโพลังกาไงเพราะเอามาจากต้นฉบับล้อมอย่างดีเลยต้นก็เอียงอย่างนี้นะเขาต้องทำอะไรพยุงไว้ท่านลองไปดูตอนเกิดลบกับพวกทมิฬนะเอาระเบิดไปเลยนะจะทำลายต้นโพระเบิดมันก็ระเบิดแต่ต้นโพไม่เป็นไรอ่ะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธของคนศรีลังกาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินโพอินเดียก็คือพุทธคยาโพลังกาแต่โพลังกาถือว่าเป็นออริจินอลในทางประวัติศาสตร์เป็นต้นฉบับทีนี้จะมาพูดถึงด้านศีลธรรมบ้างอันนี้เล่าประวัติศาสตร์เรื่องพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกเนี่ยที่มีผลต่อสังคมรุ่นหลังๆอันหนึ่งก็คือท่านทราบไหมคนอินเดียครึ่งประเทศ1,000 กว่าล้านเนี่ย 1,400 ล้านเนี่ยครึ่งประเทศไม่ทานเนื้อสัตว์เขาเรียกเวเจเทเรียนเนี่ยทานผักแล้วเคร่งครัดด้วยถ้าเป็นเวเจเทเรียนเป็นมังสวิรัตนะเครื่องไอประกอบปรุงอาหารเนี่ยห้ามเอาผู้ที่มันปรุงเนื้อเพราะฉะนั้นบัตรภัตตาคารบางแห่งเนี่ยห้ามใช้จานผสมกันไม่ใช่ว่าอาจารย์นี้ไปเสิร์ฟคนทานเนื้อแล้วก็เอามาเสิร์ฟคนมังสวิรัตในพวกภัตตาคารที่ยังเคร่งครัดอยู่เนี่ยเขาไม่ใช้จานท่านไปอินเดียเนี่ยนะท่านลองสังเกตโดยเฉพาะในภาคใต้ใช้ใบตองที่ใหม่ไม่เคยมีใครยังมีนวลตองอยู่เนี่ยดีมากเลยนะเอาใบตองวางปุ๊บคนก็เอาตักข้าวใส่ให้เอาแกงใส่ให้แล้วอะไรทันมือเปิบสิตมาก็ไปฉันมาแล้วตามภัตตาคารเนี่ยมังสวิรัตแล้วตามรถไฟได้ท่านเห็นไหมเขาจะมีกะลำใจอ่ะชาร้อนอ่ะไม่ให้วรรณะอื่นมาใช้ปนอ่ะเป็นถ้วยดินเผาใส่แล้วก็ดื่มชาเสร็จทุบทิ้งเลยไม่ให้วรรณะต่ำมาใช้เนี่ยแต่ที่ประเด็นที่พูดตรงนี้ก็คือคนทั่วอินเดียครึ่งประเทศเป็นมังสวิรัตเพราะอะไรไปถามเขาบอกเพราะพระเจ้าอโศกท่านลองไปถามดูคนที่มีความรู้เขาบอกอิทธิพลคำสอนของพระเจ้าอโศกเพราะพระเจ้าอโศกเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากศาสนาพราหมณ์เนี่ยปกติฆ่าสัตว์บูชายันถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ต้องบูชายันแล้วทำไมไอ้คนบูชายันฆ่าสัตว์บูชากลายมาเป็นมังสวิรัตท่านไม่แปลกใจเลยครึ่งประเทศก็เพราะศิลาจารึกหลักฉบับที่หนึ่งเนี่ยณถิ่นนี้บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไปชื่อใดๆเพื่อการบูชายัญนี่เฉพาะครั้งแรกๆก่อนตอนหลังนี่ห้ามในครัวก็ให้มีไม่มีเนื้อสัตว์ในครัวของในครัวหลวงเนี่ยทำไมมาก็คือในวังก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ประชาชนก็ได้รับอิทธิพลเป็นมังสวิรัตแล้วที่ท่านไปดูในเอ็นไซคลอเรียพิเตรนิก้าเขาจะบอกเลยในสมัยพระเจ้าอโศกนี่นอกจากมีโรงพยาบาลรักษาคนเขาเรียกโอสถศาลาแล้วยังมีโรงพยาบาลรักษาโรคให้สัตว์ด้วย
ไอโอสถศาลามันจะมีอยู่ตามที่ต่างๆเป็นระยะระยะทำให้นึกถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7อ่ะที่ปกครองขอมเนี่ยทำโอสถศาลาไล่มาเรื่อยมันจะถึงปราจีนบุรีไปเมืองสิงห์เนี่ยอิทธิพลพระเจ้าอโศกทั้งนั้นแหละเกิดเสาอโศกขึ้นมาได้อย่างไรที่มาเป็นรางวัลของท่านเนี่ยพระเจ้าอโศกได้จารึกไว้ในจารึกฉบับที่8บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนและพระองค์ท่านเนี่ยและเวลาเราอ่านเรื่องชาดกก็จะเห็นแม้แต่เรื่องในประเทศไทยก็มีเรื่องอย่างขุนแผนพ่อขุนแผนตายเพราะอะไรอยู่สุพรรณน่ะก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินคือพระพันวาสาโปรดล่าสัตว์แล้วให้ขุนนาไอให้พ่อขุนแผนกับคนในท้องที่เนี่ยต้อนสัตว์เอามาไว้ในที่ขังอ่ะไอที่ล้อมคอกเนี่ยให้พระเจ้าแผ่นดินไปไล่ยิงอ่ะแล้วประกอบแล้วปล่อยให้สัตว์หนีไปอ่ะเลยโดนประหารน่ะพ่อของขุนแผนน่ะขุนแผนที่เป็นเด็กก็เลยอยู่ไม่ได้กันนะก็ต้องไปอยู่ที่เมืองกาญนะในอินเดียเนี่ยเราจะเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงชอบสาธุชนผู้ฟังทุกท่านก็ขอนำเสียงของพระเดชพระคุณท่านยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเป็นการสรุปในช่วงท้ายในรายการและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังกันใหม่จนจบซึ่งเหลืออยู่อีกช่วงสุดท้ายช่วงเดียวแล้วซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้ปรารภมาถึงเรื่องของเสาอโศกที่มาของเสาอโศกแล้วก็พูดถึงขุนแผนว่าทำไมขุนแผนจึงอยู่สุพรรณบุรีไม่ได้เรื่องราวเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับเสาอโศกเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะทีนี้ปรารภช่วงท้ายรายการสักนิดนึงเกี่ยวกับโครงการที่ดีๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสาธุชนทุกท่านมีส่วนร่วมเนื่องด้วยในปีพระพุทธศักราช2567นี้เป็นปีครบรอบ200ปีทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วัดสำคัญต่างๆในสังคมณฑลต่างก็ร่วมกันจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นวัดราชาธิวาสวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามก็ตามทั้ง4วัดใหญ่ๆนี้จะเป็นหลักในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องในโอกาสวันครบรอบ200ปีทรงผนวดนิทรรศการนั้นมีความน่าสนใจอยู่หลายประการโดยเฉพาะพระราชประวัติของพระองค์ท่านที่ทรงตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นญาติโยมพุทธบริษัทหลายๆท่านยังไม่ค่อยจะเข้าใจถึงนิกายหรือคณะของสงฆ์ในเมืองไทยว่ามี2คณะคณะธรรมยุทธ์เป็นอย่างไรคณะมหานิกายเป็นอย่างไรเชื่อว่างานนิทรรศการวันสำคัญดังกล่าวที่ทางวัดราชาธิวาสวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดมกุฏกษัตริยารามทั้ง4วัดจัดขึ้นในส่วนกลางกรุงเทพมหานครทั้ง4วัดนี้น่าจะมีคำตอบและทำให้พวกเราที่มีข้อสงสัยในความเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยจะได้หายข้อสงสัยเหล่านี้ไปอย่างมากมายเลยทีเดียวใครสนใจติดตามงานที่เทศกาลดังกล่าวเพื่อจะเข้าชมก็ขอเชิญได้เขาจะมีกันไปตั้งแต่วันที่1ถึง10กรกฎาคมนะทั้ง4วัดเลยนะใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนอย่างไรก็ไปกันที่นั่นแต่ในงานนั้นเขาจะมีการเช็คอินเพื่อไปสแตมป์ตราประทับของแต่ละวัดทั้ง4วัดด้วยถ้าใครสามารถไปครบทั้ง4วัดแล้วนำใบที่สแตมป์เนี่ยครบ4วัดไปแลกของที่ระลึกในงานนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ด้วยนะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะโยมนะนะอาตมาภาพเองก็จะหาโอกาสหาเวลาไปเที่ยวชมงานดังกล่าวนี้แน่นอนเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาของเราโดยตรงเลยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากคนไทยหลายคนในยุคนี้
ไม่ค่อยจะรู้จักไม่ค่อยจะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นที่มาที่ไปเป็นรากเหง้าของความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงของพระบวรพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราด้วยและเป็นความมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเราด้วยสาเหตุปัจจัยหลักๆอยู่ในงานนิทรรศการดังกล่าวนี้ถ้าใครต้องการศึกษาเรียนรู้ก็ขอเชิญนะโยมนะ1ถึง10กรกฎาคมนี้ที่4วัดมีวัดราชาธิวาสวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดมกุฏกษัตริยารามนะเชิญไปเที่ยวชมนิทรรศการดังกล่าวได้พระคุณเจ้าก็นิมนต์นะครับไปชมนิทรรศการดังกล่าวจะได้ความรู้เพิ่มเติมจำนวนมากเลยทีเดียวนะทุกวันนี้คณะสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายของเรานั้นร่วมแรงแข็งขันทำงานร่วมกันอย่างเป็นความสามัคคีกันมากเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เราจะไม่มีการนะแบ่งแยกว่าเป็นธรรมยุทธเป็นมหานิกายกันเหมือนดังแต่อดีตซึ่งสมัยอดีตนั้นเรายังไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ของโลกโลกนั้นมีการแบ่งแยกจึงเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเข่นฆ่าทำลายล้างทำสงครามกันอยู่ตลอดแล้วถ้าหากพระสงฆ์เราไปทำตามเขาไปแบ่งแยกกันเนี่ยอาตมาภาพคิดว่าเราจะเป็นผู้นำศีลธรรมของโลกนี่คงยากแน่เพราะฉะนั้นนิมนต์นะครับนิทรรศการเหล่านี้น่าจะทำให้พวกเราได้เข้าใจอะไรๆสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวไว้ติดตามรับฟังการบรรยายของเรศพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตต่อในวันพรุ่งนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องขอล่ำลารายการไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร